สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนครูโบเพิ่งกลับมาจากข้างนอกไปกินข้าวกับเพื่อนมาวันนี้นัดกันกินข้าวเที่ยงไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนมากลับมาบ้านเปิดคอมพิวเตอร์เช็คอีเมลทำงานนิดหน่อยรู้สึกหิวอีกแล้วก็เลยคิดว่าก่อนจะไปออกกำลังกายจะทำอะไรง่ายๆกินเดี๋ยวไปดูกันนะว่าครูโบจะทำอะไรเราก็มาหั่นหอมแดงหั่นหอมแดงหั่นเรียบร้อยแล้วก็มีกระเทียมด้วยอันนี้เป็นกระเทียมที่เราเคยทำเอาไว้นิดนึงใส่กระเทียมตอกไข่ใส่ต่อไปก็ตีไข่เราก็จะตีไข่ใส่น้ำปลานิดนึงนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บแค่นี้พอต่อไปก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปใส่นิดเดียวพอนิดเดียวเท่านั้นรอให้มันร้อนๆ นะคะแล้วก็เอาไข่มาตีไข่อีกเป็นการทำไข่เจียวที่นานมากเพราะว่าถ่ายวิดีโอด้วยให้ร้อนๆเลยให้ร้อนๆเลยร้อนพอหรือยังร้อนแล้วใส่ไข่ลงไปแล้วก็ต้องรีบกลับขึ้นมาเดี๋ยวมันจะไหม้ลดไฟเดี๋ยวมันจะไหม้นี่เป็นอาหารจานด่วนใช้เวลาทำไม่นานแต่วันนี้ใช้เวลาทำนานเพราะว่าถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูด้วยนี่ไข่1ฟองเท่านั้นลดไฟก่อนเดี๋ยวไหม้เดี๋ยวมันจะไหม้เสร็จแล้วไข่เจียวใส่หอมแดงไข่5บาทหอมแดงไม่ได้ซื้อไปแอบหยิบของแม่มาแม่ไม่รู้อย่าบอกแม่นะก็แปลว่าเมนูวันนี้5บาทแล้วก็มีข้าวนี้ก็เท่าไหร่อ่ะ5บาทเมนูนี้10บาททำเมนูอาหาร10บาทกินใส่ลงไปเสร็จแล้วทุกคนให้ดูนี่ให้ดูใส่ซอสพริกศรีราชาที่ประเทศคุณมีไหมอ่ะซอสพริกศรีราชาจะหมดแล้วเคยเห็นอันนี้ไหมซอสสีราชามันใส่ไข่เจียวมันอร่อยมากเลยอะแต่มันจะหมดแล้วอะทุกคนได้ยินเสียงไหม
เพราะว่ามันจะหมดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมใส่ออริกาโน่ลงไปในไข่เจียวตลกไหมแต่มันอร่อยนะเรียบร้อยสวัสดีค่ะทุกคนขอตัวไปกินอาหารก่อนนะคะแล้วก็จะไปออกกำลังกายตอนเย็นบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน